ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีนะครับผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามช่อง KJ Wingman ของผมทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษตั้งแต่ที่ผมเปิดช่อง YouTube มาเนี่ยผมได้ทำคลิปลงช่องไปทั้งหมดแล้ว300คลิปนะครับคลิปนี้ที่ผมกำลังคุยอยู่เนี่ยเป็นคลิปที่300แล้วนะครับเลขสวยเลขสวยอะมาคุยกันอย่างเดียวเดี๋ยวจะน่าเบื่อเกินไปไปย้อนอดีตดูวิดีโอกันหน่อยดีกว่าว่าตั้งแต่ที่ผมเปิดช่องมาเนี่ยผมผ่านอะไรมาบ้างแล้วคุณเริ่มรู้จักผมรู้จักช่องของผมตั้งแต่ช่วงปีไหนคลิปไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับไปดูวิดีโอกันเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้น้ำตาจะไหลผ่านอะไรมาเยอะมากผมบอกเลยนะว่าผมเปิดช่อง YouTube มาตั้งแต่ปี2013ผู้ติดตามของผมตอนนั้นนะ80คนมีแค่80คนจริงๆแล้วก็ช่อง YouTube ที่ผมเปิดทิ้งไว้ตอนนั้นคือผมไม่ได้ทำจริงจังไงครับผมแค่เอาผลงานของผมในการชอบตีลังกาควงกระบองอะไรอย่างที่คุณเห็นอยู่นะครับลงช่อง YouTube เก็บไว้เป็นผลงานแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะกลายเป็นวิดีโอที่มีค่ามากเลยนะในปัจจุบันนี้มันเหมือนกับมันเก็บเรื่องราวของผมมาจนถึงทุกวันนี้จนที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปเมื่อคลิปก่อนๆว่าผมเริ่มมาทำช่อง YouTube จริงจังก็คือช่วงโควิดรอบแรกเลยช่วงที่ล็อกดาวน์รอบแรกครับมันอยู่บ้านไงมันว่างมากไงผมก็เลยตั้งใจทำช่อง YouTube แบบเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของผมแล้วก็แน่นอนมีคลิปสอนตีลังกาสอนควงกระบองแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของผมสอนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในฐานะที่ผมเป็นเทรนเนอร์เป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้แล้วก็เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยนะครับก็คือเรียกว่ารวมอะไรที่เกี่ยวกับความบู๊ไว้ในคลิปนี้เลยที่เป็นตัวผมนะครับก็ก่อนที่จะจบคลิปไปต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามของผมที่ผมบอกว่าผมเปิดช่องมามีคนดูแค่80คนจนทุกวันนี้2,000กว่าคนแล้วนะครับยังไงต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะครับที่
ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามกันมาขนาดนี้ผมก็ขอรับรองครับว่าจะทำคลิปสร้างความบันเทิงแล้วก็ให้ความรู้กับทุกคนต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยบ๊ายบายครับ